สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมายชาแนลนะครับวันนี้สมายจะพาทุกคนมารู้จักกับแคทตัสอีกชนิดนึงนะครับซึ่งมีลักษณะที่แปลกนะครับซึ่งเรียกว่าแคทตัสเคลื่อนสมองหรือมีชื่อในภาษาอังกฤษนะครับว่าอิชินอฟอสโลแคทตัสนะครับโดยมีลักษณะของลำต้นที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมภูของเคลื่อนสมองนะครับจะหยับให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็มีน้ำออกตามภูนะครับโดยสีดอกจะมีสีชมพูอมขาวออกดอกตรงกลางยอดนะครับซึ่งการเพาะพันธุ์นะครับสามารถทำด้วยการชำหนอหรือเพาะเมล็ดได้ทั้ง2 อย่างนะครับเนื่องจากให้ทั้งหนอและดอกนั่นเองครับในเรื่องการดูแลนะครับน้องจะชอบแสงแดดนะครับไม่ชอบน้ำโดยจะชอบแดด 70% ถึง 80% ต่อวันนะครับทางแสงด้วยนะครับไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับอยากให้รดเมื่อดินแห้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้สมายก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สมายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ